หลังจากที่ไม่มีเวลาดูแลเลยนะครับผมก็มาเจอปัญหาหลักใหญ่มากนะครับมดมานะครับสร้างรังเกิดปัญหาหลักๆนะครับกับกระถางนี้นะครับแพเซี่ยงไฮ้หรือคุณนายตื่นสายนะครับที่เจอปัญหาหลักตอนนี้ก็คือรถทัวร์รถเพลียนั่นเองนะครับลงนะครับผมแต่ว่าวันนี้มีวิธีกำจัดขั้นเทพเลยนะครับมาดูกันนะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็นะครับผมสวัสดี FC ผู้น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้ห่างเหินไปนานนะครับผมกลับมาอีกทีนะครับก็ใจหล่นไปหล่นอยู่ที่ตาตุ่มเลยนะครับก็เกิดว่าอะไรนะครับเพลี้ยลงนะครับผมเรียกเพลี้ยลงกระถางนี้นะครับผมเราจะมีวิธีป้องกันยังไงหากใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับว่าผมจะใช้วิธีป้องกันยังไงนะครับผมการกำจัดเพลี้ยแบบเร่งด่วนนะครับผมแล้วก็ป้องกันได้ในระยะยาวอีกต่างหากนะครับเรามาดูกันนะครับผมส่วนผสมนะครับผมวันนี้ก็ใช้เป็นน้ำขี้เถ้านะครับเพราะว่าน้ำขี้เถ้ามีฤทธิ์นะครับเป็นกลิ่นไหม้นะครับพวกมดนะครับเพลี้ยจะไม่ชอบนะครับก็นำมาแช่น้ำหมักไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำหมักใบยาสูบนะครับผมเราก็จะใช้อัตราเยอะหน่อยนะครับทั้ง2ขวดนี้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็คือเหล้าขาวนะครับ10บาทนะครับเราจะใช้ในการคู่นะครับอันนี้นะครับเราจะนำไปโรยนะครับผมดินนะครับกันมดนะครับผมเพราะว่ามดนะครับเป็นตัวการนำเพลี้ยมานะครับตัวต้นเรื่องนะครับเราก็จะโรยแบบนี้ไปก่อนนะครับที่ดินนะครับป้องกันไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำการฉีดพ่นนะครับนำไอตัวซันเจียตัวนี้นะครับเราหาซื้อได้ตามร้านขายพวกต้นไม้ทั่วไปนะครับผมหรือร้านทุกอย่าง20บาทนะครับผมมันจะได้ประมาณ2ห่อนะครับกำจัดมดได้เป็นอย่างดีนะครับเราโรยแบบนี้นะครับทุกเดือนนะครับหรือเป็นเพราะว่าผมลืมโรยนะครับครบ1เดือนมดเริ่มมานะครับก็สังเกตเห็นได้เลยนะครับผมก็ยังไงนะครับผมโรยเสร็จแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีพอให้มดมันตื่นตัวเราก็มาผสมน้ำยากันเนาะน้ำยาวันนี้นะครับก็ใช้เหล้าขาวนะครับ10บาทนะครับไม่ยุ่งยากเลยหาซื้อได้ตามร้านค้านะครับแล้วก็เป็นน้ำหมักใบยาสูบนะครับใช้ปริมาณนี้นะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็เป็นน้ำหมักขี้เถ้านะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเราใช้ทั้งขวดเลยนะครับเพราะว่าผมหมักไว้เตรียมไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมก็1คืน2คืนแล้วแต่เรานะครับผมได้ขนาดนี้แล้วเราก็คนทุกอย่างนะครับให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับผมเราก็จะได้สูตรกำจัดมดเพลี้ยนะครับที่เกาะต้นไม้พืชผักสวนครัวหรือแพเซี่ยงไฮ้หรือคุณนายตื่นสายหรือพวกบอนสีอะไรงี้ได้หมดนะครับผมบอกเลยว่าเห็นผลมากๆนะครับผมแล้วก็ป้องกันแมลงหนอนอะไรอย่างนี้ได้อีกต่างหากนะครับผมวิธีการใช้นะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็นำไปฉีดพ่นแบบนี้นะครับการฉีดพ่นนะครับเราจะเน้นตรงที่เพลี้ยเยอะก่อนนะครับผมเพราะอะไรเพลี้ยเนี่ยนะครับผมถ้าเราไม่รีบสกัดดาวรุ่งนะครับผมไม่รีบเอารถทัวร์ออกไปเนี่ยนะครับเขาจะลามจากกระถางนี้นะครับไปอีกกระถางหนึ่งจะลามไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะทำให้แพเซี่ยงไฮ้หรือคุณนายตื่นสายแล้วเนี่ยนะครับตายในทันทีทันใดต่างหากนะครับตายหมดกระถางเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราบำรุงมาสักพักเนี่ยคือมดกับเพี้ยเนี่ยมันมาอยู่แล้วแน่ๆนะครับสิ่งปัญหาหลักๆที่เราจะต้องเจอนะครับผมให้เราฉีดพ่นแบบนี้นะครับสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับผมส่วนไอตัวโรยนะครับเดือนละ1ครั้งพอนะครับผมฉีดแบบนี้ให้ครบทุกกระถางนะครับผมเพื่อป้องกันนะครับเพลี้ยหรือมดมาทำรังอีกนะครับผมบอกเลยว่าฤดูร้อนเนี่ยนะครับพวกมดอะไรต่างๆเนี่ยเขาตื่นตัวนะครับออกมาหาอาหารนะครับเขาก็จะมาเรียกเพลี้ยเรียกรถทัวร์มาลงกระถางต้นไม้ดอกไม้เราเนี่ยทำให้เพลี้ยเนี่ยครับมันมาดูดน้ำเลี้ยงดอกไม้ต้นไม้เรานะครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้เราไม่เจริญเติบโตไม้ดอกเราไม่สวยไม่ดอกใหญ่อะไรเงี้ยนะครับวิธีการแก้วิธีการป้องกันนะครับผมทําไว้ให้ในคลิปนี้นะครับก็นะครับเพื่อนๆลองนําไปใช้งานได้นะครับบอกเลยว่าเห็นผลมากๆนะครับผมให้เรานํามาฉีดแบบนี้นะครับฉีดพ่นไปแบบนี้ทุกๆไม่ใช่ทุกๆสิ2ครั้งต่อ1สัปดาห์นะครับผมนี่ฉีดไปเลยนะครับไม้ผลไม้ดอกพวกพืชผักสวนครัวอะไรอย่างนี้ใช้งานได้หมดเลยนะครับผมบอกเลยยิ่งพืชผักสวนครัวนะครับเราทำแบบนี้ปลอดสาร 100% นะครับเราไม่ต้องมาใช้สารเคมีนะครับ
แล้วก็หมั่นตรวจเช็คตรวจตรานะครับพวกแมลงหนอนมดอะไรเงี้ยเขามาทำรังหรือเปล่านะครับผมก็นะครับเพื่อนๆนะครับลองนำไปใช้ได้นะครับสูตรนี้เห็นผล 100% นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับดูมดมันออกมาแล้วหลังจากฉีดพ่นไปนะครับนี่เห็นไหมเขาเริ่มออกมาแตกตื่นแล้วนะครับเจอกันเดี๋ยวก็ได้ย้ายรังออกไปแล้วนะครับผมก็นะครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาสูตรบำรุงดีๆมาฝากนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับดูกระถางนี้นะครับดอกสีขาวนะครับเริ่มกลับมาดกเหมือนเดิมแล้วนะครับผมแพเซียงไฮกระถางสีขาวๆนี้นะครับผมดอกสวยมากนะครับผมแล้วก็ดอกก็เริ่มใหญ่เริ่มติดดอกติดอะไรเยอะนะครับส่วนสูตรบำรุงต่างๆนะครับผมเคยทำไว้ให้แล้วนะครับให้ติดดอกเยอะแล้วก็ให้ดอกใหญ่ดอกตูมเนี่ยผมดอกตูมใหญ่ๆเนี่ยทำยังไงนะครับผมมีคำตอบในช่องนะครับลองไปหาดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย